ต่างๆยังไม่ตื่นใช่ขอให้ใจเราตื่นตาเราเลยแต่ยังไม่ตื่นไม่เคยมีผลไม่ได้การแก้เกมที่ช้าในการเตรียมตัวมีผลไหมอ่ะก็มันไม่เท่าไหร่หรอกครับเราคิดว่าการชกตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเท่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราไปต่อยที่สิงคโปร์มาเลเซียหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยมันต่อยตอนเย็นบ่ายเย็นนะครับประมาณนั้นเองการนอนแล้วก็การวันนี้เนี่ยหลายคนถามเลยในคอมเมนต์นะพยายามจะน็อกเพื่อเอาใจแฟนบอลชาวไทยแต่ว่าเหมือนเดินไม่สุดพยายามน็อกมากผมก็เต็มที่อ่ะเพราะว่าเราประมาทได้ในทักษะอินซิ่งเขาให้คะแนนหมดเราโดนอาวุธเขาเราก็เสียแต้มเราก็ไม่กล้าเล่นอะไรแต่ว่าในรูปแบบไอรอนแมนก็อยากช่วยแหละคนที่มาครับวันนี้ก็มีช็อตที่ให้แฟนบอลได้มีเสียงในเวทีเหมือนกันอันไหนช็อกยากกว่ากันคีย์บ็อกซี่เนี่ยเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจมันเยอะมันจะให้คะแนนต่างกันไปมากเราจะไม่เล่นเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีครับเราก็ต้องมันจะมีผลต่อการชนะก็ถามฝากแฟนคลับเลยทั่วประเทศใครต่อไปเจอใครยังไม่รู้หรอกแต่ว่าได้ข่าวมีข่าวดีก่อนฝากข่าวดีก่อนฝากทุกคนนะวันที่21มกราคมนี้ผมจะบวชนะครับให้ครอบครัวและให้พ่อแม่นะก็คนไปงานด้วยแล้วกันวัดบัวน้องวัดอินทารามครับที่นนทบุรีบางเขนครับครับผมจะโพสต์ไปตามที่ได้ครับทุกทางทุกช่องทางแล้วก็บางคนไปกินเลี้ยงกันไปผมอาจจะใส่ชุดนาคเต้นครับวันสุดท้ายครับผมข้าวหวยครับแล้วหลังบวชอ่ะอีกข่าวนึงรอแน่นะครับเดี๋ยวเราให้คำตอบทีหลังบวชนะขอบวชก่อนครับครับผมโอเคโอเคโอเคครับอ่ะมีอะไรฝากบอกมามีอะไรไหมครับโอเคครับผมน้องโอเคขอบคุณครับครับผมครับก็เนี่ยครับรถถังเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับรถถังก็ข่าวดีปวดคอจริงๆอีกข่าวเดี๋ยวน้องก็จะให้แถลงข่าวอีกว่าแต่ก็บางคนก็น่าจะรู้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นไฟสองในวันที่ชิดดิบกลับมาชกคิกบ็อกซิ่งครับแล้วก็มันก็เช้ามากเพราะว่าวันนี้ผมมาชกที่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่ชกเช้าเพราะว่าเราต้องปรับเวลาการนอนอีกแล้วก็ต้องตื่นตีห้าครึ่งนั่งรถตู้มาสนามแบบไม่ได้นอนแล้วการกินรออะไรนั้นก็ลำบากแล้วส่วนการคิกบ็อกซิ่งเราก็เริ่มทำความเข้าใจการออกอาวุธการอะไรแล้วเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นเป้าหมายต่อไปก็คือแชมป์หนึ่งก็คืออยากจะเป็นแชมป์แน่นอนครับเป้าหมายต่อไปผมก็ต้องรอดูครับว่าคู่ระหว่างซูเปอร์เล็กใครจะเป็นแชมป์ถ้าใครเป็นแชมป์ผมว่าจะเป็นคู่ที่เป็นผู้ตัดสินในนัดต่อไปมองยังไงบ้างครับกับการไปชิงแชมป์โลกที่บ็อกซิ่งครับมองยังไงครับมันก็เป็นเป้าหมายของผมที่ต้องพิสูจน์ตัวเองระยะทางที่ผมต้องเจอแต่ละไฟล์คือประจักษ์ที่ผมต้องผ่านไปได้กว่าที่เข้ามาความท้าทายของเกมตอนนี้กับกับวันครับคืออะไรมาต้องแน่นอนครับถ้าผมเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอะไรความท้าทายใหม่ผมก็จะเก็บไว้เป็นรอติดตามได้เลยสุดท้ายจะเอาทุกรูปแบบคราวนี้ก็บวชวันที่21นี้ครับก็ฝากทุกคนมาด้วยนะครับก็จะบวชให้พ่อให้แม่ครับก็ตั้งใจบวชให้พ่อแม่เซอร์ไพรส์เขาพอดีเพราะว่าเขาขอมาตั้งหลายปีแล้วแหละงานยุ่งงานเยอะแล้วก็ชกมวยบ่อยด้วยนะไม่ค่อยได้ว่างก็หลังเนี่ยพอชกวันนี้เสร็จก็ผมก็จะลาบวชครับสุดท้ายครับผมข่าวเป็นไอคอนไม่ใช่แค่ของคนกีฬาคนวยนะในวงการหลากหลายวงการบันเทิงอะไรก็เข้ามาหาหมดทีนี้ดีเจปูมาเลยก็ยังมาไม่นะครับก็คือกีฬามวยมันไม่ใช่แค่กีฬามวยมันเป็นจุดศูนย์รวมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องมาฝึกเป็นอาชีพฝึกเพื่อป้องกันตัวเองฝึกเพื่อสุขภาพมันเป็นกีฬาที่ดีมากสำหรับอาชีพมวยแล้วก็มันไม่รู้จะมีคำพูดยังไงก็ดูผมจากไม่มีอะไรจากสูงมันมีทุกอย่างมีเงินเลี้ยงพ่อแม่มีบ้านให้พ่อแม่มีทุกอย่างก็ภาพมันให้มันเป็นคำตอบดีกว่าพูดครับขอบคุณครับครับใครอยู่บนยังไงครับขอแทงเลยครับมาเจอกันอีกทีหน้าไอ้ดาบให้กูต่อยที่ไอ้ไม่รู้ไม่ถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายรูปกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาให้กูต่อยเท้าก็ออกไปไปน้องจะถ่ายรูปต่อยเสาได้ป่ะล่ะงั้นพี่ถ่ายจุดให้ดีด้วยหลังไปทางเรือ
พี่ขอถ่ายด้วยได้ไหมคะไม่ถ่ายพี่ถ่ายแล้ว